ต่อไปนะครับเหรียญที่ระลึกเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เอาของแพงๆมาก่อนนี่เหรียญชุดนี่เป็นชุดเนาะนี่3เหรียญนะครับโอเคสามเหรียญอันนี้ตัวนี้มันเป็นตัวขัดเงานะครับผลิตมาน้อยนะครับเกรด70มั้ยเนี่ยอ๋อ6967เนี่ยเหรียญเล็กทำไมไม่สวยเหรียญเล็ก67นะครับชุดนี้ 1,200 ครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวเล็กเกรดต่ำวันข้างหน้าสามารถหาได้แต่เหรียญใหญ่เนี่ยวันข้างหน้าโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นเก็บไปก่อนนะมันเริ่มไม่แพงชุดนี้ปกติ 200,000 กว่าประมาณเนาะ 200,000 กว่าเนาะ6970นี่ต่ำมี 250,000 200,000 กว่านะครับเพราะว่าอันนี้มีน้อยอันนี้ตัวรองก็รองมาจากไอ้5รอบเองใช่ครับอันนี้เพิ่งผลิตน้อยผมจำไม่ได้ประมาณ800ไม่กี่ร้อยชุดนะผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะ700กว่าชุดเนาะมันน้อยอ่ะหลักร้อย750หลักร้อยถ้า60บรรษาก็350อันนี้เป็นชุดเดียวกันแต่ว่าไม่ขัดเงานะครับอันนี้พบอันนี้ 50,000 บาทเองอันนี้ราคาทองป่ะเนี่ยนี่หรือแยกเหรียญทั้งชุดครับ 60,000 เนาะ 60,000 ชุดนี้ 60,000 ก็เกรดสูงพอสมควรชุดนี้ 60,000 3เหรียญนะครับเกรดสูงพอสมควรเลย68ใช้ได้แล้ว68นะสูงแล้วเพราะว่า68มันไม่ใช่ขัดเงานี่เหรียญธรรมดาอันนี้โอ้อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แพงตัวนี้5รอบนะครับแต่ว่ามันเป็นเหรียญธรรมดาไม่ได้ขัดเงาแต่เกรดสูงใช้ได้นะครับเกรด69หมดไม่ธรรมดา69หมดนะอันนี้ลองท็อปเลยนะนี่ถือว่าเริ่มต่ำนะครับ 70,000 นะฮะเริ่มต่ำ 70,000 เองตัวนี้น่าเก็บมากนะครับธรรมดาไม่ธรรมดาครับต่อไปอันนี้จะเจอเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราขายราคาทองไอ้เมื่อกี้นี่ถูกเลยนะเมื่อกี้ 70,000 อันนี้เริ่ม 50,000นะครับมีหนังยางรัดไม่ได้พวกเป็นชุด 50,000 ชุดนี้นะครับ3เหรียญ 50,000 70 70 69โอเคเป็นถุงหนังยางอยู่ในตะกร้าเล็กถุงหนังยางเรายังอยู่ที่เหรียญทองคำอยู่นะครับเหรียญทองคำเหรียญทองคำก็เยอะมากที่ไม่อยากให้มองข้ามนะผมเรียกคอมเมนต์ว่ามันไม่แพงแล้วมันไม่ได้มีเยอะนะครับตัวนี้ครับ 35,000 ขัดเงาตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผลิตน้อยนะครับสุดท้ายแล้วผลิตน้อยเนี่ยและเหรียญนี้ตัว70เองไอ้เกรด70ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มที่ 35,000 บาทรุ่นนี้ผมจำไม่ได้ว่าผลิตราคาพันกว่าบาทพันกว่าเหรียญมั้งราคาจอง40,000จอง40,000ใช่ไหมจอง40,000จอง40,000แต่ว่าขาย 35,000 ราคาเริ่ม 35,000 ตัวนี้มีน้อยนะอันนี้ผมเรียกคอมเมนต์ว่าควรเก็บไว้ตอนนี้มันยังไม่สะท้อนราคาจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนคนยังกังวลการใช้จ่ายอันนี้ราคาทองเท่านั้นเลยนะ 40,000 อันนี้ 45,000 อันนี้จองเท่าไหร่เนี่ยในหลวงนี่จอง50,000 ใช่มั้ยเหรียญนี้จอง 50,000 ถ้าผมจำไม่ผิดใช่มั้ยครับเกรด70เกรดแล้วจอง40,000จอง 40,000 ใช่มั้ยรุ่นนี้จอง 40,000 45,000ตอนนี้โอเคแพงกว่าทองนิดหน่อยอันนี้เกรดโอ้70ตัวนี้70ยากนะอันนี้ต้องบอกว่าโอลาแกน70ตัวนี้70ยากมากไปดู population ได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนไอ้ทิกเกอร์ข้างหลังนี่แหละมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกรด70เนี่ยแทบไม่ค่อยพบราคาเริ่ม 35,000 บาทเนี่ยอันนี้คนก็ไม่ค่อยสังเกตมันจะมีแบบว่านะครับไปดูดิว่ามันต่างกันนิดนึงมันเหมือนอันนี้มันแบบมันกึ่งพุบไลท์แต่ว่ามันก็ไม่เชิงลองดูแล้วกันนะอันนี้ผมอยากเรคคอมเมนต์ให้คนที่สนใจเหรียญรุ่นนี้มาดูเหรียญคู่นี้นะครับถ้าเก็บคู่นี้ไปเลยนะครับเพราะว่า2เหรียญนี้มันต่างกันนิดนึงมาดูรายละเอียดแล้วกันนะครับมันจะมีรายละเอียดต่างกันนิดนึงนะครับตรงความสวยของเหรียญเนี่ยนะเกรด69เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเงาของความเงามันต่างกันนะผิวทรายมันไม่เหมือนกันครับเรามาดูนะฮะเรามาเปลี่ยนส่องดูก็ได้นะครับคายเดียวกันด้วยนะ PCG เหมือนกันเนี่ยนะ
ผมขออนุญาตดูเฟืองหน่อยผมเคยเจออีกอันหนึ่งเฟืองมันเฟืองเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรต่อไปอันนี้เป็นของสภาร้อยปีกาชาดนะครับเนื้อทองคำนะครับ18กรัมนะครับ 35,000 บาทนะอันนี้ต่ำกว่าทองนะครับราคาเหรียญต่ำกว่าทอง MS68เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรครับเหรียญนี้18กรัม18หรือ20ผมไม่แน่ใจ18กรัม 33,000 บาทนะครับ18กรัมเหรียญทองคำเกรด68ครับอันนี้หนักเลยนะครับ 60,000 บาทตัวนี้หนัก2บาทหนัก2บาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญเกรดสูงมากเหรียญที่นิยมมากเหรียญนึงของรัชกาลที่9 50พรรษานะปี20นะครับก็อีก3ปีก็50ปีแล้วนะฮะเกรด68 60,000 บาทครับสวยๆเมื่อก่อนก็ 8-90,000 เนาะเกรดสูงเกรดสูงใช่สูง 8-90,000 นะเกรดสูงหายากเกรดสูงหายากนะครับอันนี้ 38,000 บาทนะครับอันนี้เป็น100ปีนะครับโรงเรียนนายร้อยจบรอนะครับ100ปีเกรด67เกรดสูงมากต่อไปเป็นเหรียญทองคำเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับเริ่มต่ำมากครับเหรียญนี้ปกตินะครับถ้าเกรด70เนี่ยไม่มีต่ำกว่า 250,000 อันนี้เริ่มเท่าไหร่อันนี้เริ่มที่ 150,000 ขอลดไป 100,000 ครับแต่หน้าก็ซื้อเลย 150,000 เกรด70นะครับอันนี้ซื้อเก็บไว้เลยได้ครับมังกรถ้าใครมีนะเก็บไปก่อน1ตัว2ตัวนะเพราะว่ามังกรมันทำน้อยนะครับเหรียญใหญ่นี้เป็นล้านนะอันนี้เหรียญสุริยเทพนะครับ 50,000 บาทครับขัดเงาตัวนี้รู้สึกจะมีน้อยนะผมจำไม่ได้เท่าไหร่มี500เหรียญ500เหรียญนะเหรียญรุ่นนี้ผลิตแค่500เหรียญนะครับราคาเริ่มเบาๆ 50,000 บาทนะครับเมื่อก่อนเนี่ย 70,000 ขึ้นนะครับโอกาสของนักสะสมแล้วกันนะที่มีความพร้อมอันนี้ขัดเงาเกรด69 50,000 บาทอันนี้ก็500เหรียญอันนี้ก็500เหรียญเนาะใช่พวกนี้เมื่อก่อนเนี่ย 70,000 ขึ้นหมด 7-80,000 70,000-80,000-90,000อันนี้ก็เป็นเคยขึ้นแสนกว่าบาทใช่ไหมตัวเนี้ยใช่ๆตัวนี้จำนวนออกหรือจะต่ำกว่า500นะใช่ผมจำไม่ได้เท่าไหร่ว่าเท่าไหร่จำนวนออกน้อยผลิตน้อยมากนะครับ 70. อันนี้เริ่ม 50,000 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญนี้นะครับดูดีๆนะต่างกันเยอะเหรียญนี้เหมือนกันเลยแต่ว่ามันเป็นขัดเงากับไม่ขัดเงานะครับเนี่ยไม่รู้ดูออกหรือเปล่านะมันเงากว่ากันนิดนึงอ่ะแต่ถ้าดูตาเปล่าจะดูในกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าตาเปล่าเนี่ยต่างกันเยอะนะครับอันนี้เริ่ม 35,000 นะครับอันนี้ก็มาเป็นคู่เหมือนกันอันนี้300เหรียญ300เหรียญ107ใช่ถูกต้อง 80,000 กับ 50,000 นะครับ 80,000 นี่70นะครับ69 50,000 จริงๆแล้วก็อันนี้น้อยนะครับน้อย300เหรียญ300เหรียญนะครับตัวติดมากนะครับ300เหรียญนี่จริงๆเท่ากับ5รอบอ่ะ5รอบ350ใช่ไหมฮะ350อันนี้ยาว5รอบนะแต่ราคาไอ้5รอบเนี่ยรอบไป 5-6 แสนนะเหรียญนี้หายากกว่านะยัง 80,000 นะคนยังไม่ตามนะตัวสุดท้ายของทองขัดเงาครับอันนี้ 60,000 บาทอันนี้ก็น้อยนะอันนี้ก็น้อยจะไม่ได้แล้วเท่าไหร่หลักร้อยนี่แหละหลักร้อยนะครับ9รอบเหรียญทองคำประมาณนี้นะครับเอามาเป็นทองเหรียญเงินนะครับพิเศษตัวนึงนะอันนี้ตัวขัดเงานะมาพร้อมซองเดิมมานี้แจกคณะกรรมการหรือว่าผู้ใหญ่เนาะช่วงจัดงานกรุงเทพ200ปีนะครับเล่นกันก็ล่าสุดประมูลเท่าไหร่เอ่ย 40,000 ก็ 45,000จะแสนอยู่แล้วนะจะแสนเหรอครับโอ้โหทำไมผมตกราคาเนี่ยผมไม่ค่อยตามราคาเลยตายแล้วปล่อยไก่แล้วนึกว่าถูกคือมัน 30,000 มานานแล้วล่ะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวที่สภาพอันนี้เริ่ม 70,000 เนาะ
อันนี้เริ่ม 70,000 บาทนะครับขออภัยนะผมอาจจะอย่าเชื่อราคาผมนะครับเพราะว่าผมบางทีมันจำไม่ได้ครับข้อมูลเก่าเยอะไปหน่อยแพ็คเดิมเลยแพ็คเดิมครับเดี๋ยวผมดูแทนสำหรับคนที่อาจจะอยากประมูลแล้วไม่ได้มาดูนะครับก็สวยนะครับจมูกไม่มีก็คือไม่ได้แกะจากแพ็คอ่ะเนาะไม่ได้แกะจากแพ็คด้านหลังก็จะมีรอยแบบที่พลาสติกมันขาดนิดนึงแต่รู้สึกจะไม่เข้าถึงเหรียญนะนะครับยังไงของพวกนี้ตั้งใจจะซื้อก็มาดูของจริงแล้วกันแต่ว่าแท้ 100% แน่นอนนี่มันอยู่ในแพ็คเดิมไม่แกะจากซีเลยเริ่ม 70,000 ครับอันนี้นะครับมาเป็นชุดนะครับชุดนี้เป็นชุดตัวติดสำหรับเนื้อเงินเหมือนกันนะตัวเงินขัดเงานะอันนี้5รอบนะครับ5รอบเงินขัดเงาผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่ะพันกี่พันชุดไม่รู้ถูกต้องนะก็ไม่เยอะไม่หลายพันครับหนังสือเล่มอันนี้ 10,000 ชุดนี้ 12,000 บาทนะครับแล้วก็เกรด69หมดเลยนะครับเกรดอาจจะลองนิดนึงแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตไม่เยอะนะครับเนื้อเงินนะฮะเงิน5รอบผลิต750โอ้750ไม่เยอะเลยนะ750เองน้อยนะน้อยถ้าผมเป็นชุดแล้วก็อันนี้รัชมังคลาภิเษกขัดเงาอันนี้ 34,000 เหรอทำไมราคามันโดดกว่านี้เยอะจังอ่ะอันนี้ 12,000 รัชมังคาขัดเงา69เหมือนกันเนี่ยทำไมรัชมังต้อง 34,000 อันนี้ 12,000 ราคาไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดแล้วครับเพราะว่าของแพงนะคะ60เป็น3มันถูกเกินเออทำไมมันถูกเกินผมยังงงอยู่เลยผมจำได้มัน 50,000 มากตอนที่นั่นอ่ะก็มันมีอยู่2ชุดนะชุดนึงเริ่ม 12,000 ชุดนึงเริ่ม 30,000 โอ้เอานะแล้วก็เจ้าของตั้งมา 12,000 แล้วก็เราโอเคเพราะว่าราคาตั้งมันไม่ใช่ราคาจบอ่ะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแต่ว่าเนี่ยมันมี3ชุดนะชุดนึงเริ่ม 12,000 ชุดนึงเริ่ม 30,000 ชุดนึงเริ่ม 45,000 ใช่ผมจำได้มัน 5-60,000 อ่ะผมก็เลยลงเอ๊ะมันเป็น 12,000 50,000 ก็ปกติอ่ะถูกนะครับโอเคตกใจ4ชุดด้วยนะชุดนึงเริ่ม 50,000เดี๋ยวคุณเลือกชุดไหนอ่ะโอเคถึงบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณวิทูลเลือกหยิบมาให้เฉยนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันมี4ชุดนะอันนี้750อันนี้มี4ชุดนะให้เลือกเอาละกันตั้งแต่ชุดละ 12,000 ถึง 50,000 อ่ะ 30,000 45,000 50,000 ครับ 50,000 นี่70หมดมั้งไอ้ตัว12,000นี่เกรด69หมดนะไม่ธรรมดานะตัว12,000ที่คุณเจมจับอยู่เนี่ยอันนี้ก็69นะเนี่ย 50,000 เนี่ย50,000 ก็69หมดเออเอาแล้วต่างกันที่สภาพอ่ะเอาแล้วมันสภาพเดียวกันแต่มันก็เริ่มคนละราคาใกล้เคียงกันเกรดเดียวกันด้วยอ่ะมาต้องมาส่องนะ69แต่ละชุดมันโอเคเหมือนกันมั้ยคือมันคนละเจ้าของนะใครคนละเจ้าของใครตั้งมาสมเหตุสมผลแล้วก็ให้หมดอันนี้ชุดนี้เริ่ม 34,000 นะครับรัชมังคลาอันนี้ผมไปเร็วๆแล้วอันนี้ 4,000 บาทนะครับ600ขัดเงานะนี่กลาโหม100ปีกลาโหม70นะท็อปเกรดนะครับ70นะครับนี่อันนี้ก็70ครับ 2,500 โหราคาเหมือนให้เปล่า 2,500 เกรด70เกรด70ค่าเกรดก็1,000เป็นพันแล้วนะใช่ใช่ค่าเกรดอันนี้ตัวเหรียญนี้นะครับ 3,000 ครับ800บาทนะครับนี้60พรรษาตัวเหรียญนี้ 3,000 เงินนะครับเงินนะหน้าเหรียญ600บาทนะครับแต่ขายแค่ 3,000 นะเฉพาะราคาหน้าเหรียญเนี่ย600ตัวงานช่างนะตัวนี้ตัวติดนะตัวติดนะแสดงว่านี่เริ่มไม่คนงงนะครับเริ่มราคาถูกมากนะครับต่อไปเหรียญสมเด็จพระราชินีนะครับ80พรรษาครับ 3,000 บาทครับราคาหน้าเหรียญ800บาทเริ่ม 3,000 นะครับเกรดท็อปนะครับ70ครับเหรียญนี้ครับแน่นอนครับผมจะลุ้นอยู่ว่าจะราคาเริ่มเท่าไหร่ช้างไทยครับซื้อก็เป็นหมื่นมานานแล้วก็หมื่นกว่าบาทตั้งแต่ต้นแล้วหมื่นกว่าบาทตั้งแต่ออกมากระทรวงการคลังเลยละครับธนลักษณ์ตอนนี้เกรดเรียบร้อยนะครับท็อปเกรด 8,000ราคาเริ่มที่ 8,000 รุ่นนี้รู้สึกจะทำ999ป่ะน้อยไม่เยอะทำน้อยนะครับไปดูตัวเลขทีแล้วผมจำไม่ได้แล้วตัวเลขผลิตแล้วก็อันนี้ 5,000 บาทครับ 1,000 เหรียญเนื้อเงิน 1,000 นะครับราคาหน้าเหรียญ 1,000 นะครับนี่
ื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าเนื้อเงินบ้านเราเนี่ยไซส์เนี่ยมีตั้งแต่50บาทยัน 1,000 บาทระยะการเวลาเปลี่ยนไปเป็นคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมว่ามีอะไรบ้างในงานประมูลนะครับเริ่มมานะครับแรงขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้นะครับใครไม่ใช่เซียนนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะฮะเอาเป็นเซียนก่อนนะครับทำไมอะคะเพราะว่ามันเป็นเหรียญ10บาทที่ปุ๊บไลท์เหรียญนี้เริ่ม 50,000 นะครับ 50,000 บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับซ้ายมือผมเนี่ยเอาชัดๆเลยซูมหน่อยกล้องไหนดีดูดีๆนะครับเหรียญนี้นะครับ 100,000 บาทราคาเริ่มเหรียญ5บาท 100,000 บาทเหรียญ5บาทนะครับอันนี้เป็นปุ๊บไลท์อ่ะคนยังงงว่าเอ้ยอันนี้ปุ๊บเลยอันนี้เหรียญปุ๊บเลยคนยังงงว่าเฮ้ยทำไมเหรียญ5แพงจังเหรียญนี้มันควรจะเหรียญละ20หรือเปล่าที่บ้านมีเป็นถุงเลยมีเป็นถุงเลยนะครับบ้านผมน่าจะมีนะเหรียญเป็นเหรียญถุงเหรียญรุ่นนี้5บาทเนี่ยนะครับโยนๆอยู่ในซอกไหนไม่รู้แต่ว่าเหรียญนี้ที่ 100,000 เพราะว่าถ้าคุณดูที่ผิวเค้าเนี่ยมันจะเป็นผิวขัดเงาแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นพ่นทรายอันนี้ตั้งใจทำนะครับดูด้านหลังครับอย่าตกใจนะครับด้านหลังก็ปกติครับแต่สิ่งที่ไม่มีทางเหมือนเลยนะครับคุณต้องดูขอบเหรียญซึ่งผมไม่สามารถเอาวีดีโอถ่ายให้คุณเห็นได้คุณต้องมาดูเหรียญจริงถ้าขอบเหรียญคุณเป็นแบบนี้คือคุณเหรียญขัดเงาคุณผมพูดได้เพราะว่ามันขอบคนละบล็อกอ๋อมันเป็นคนละขอบกันคนละขอบกันนะครับผมเจอหลายตัวแล้วที่มันเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับ 100,000 นะครับไม่ได้ทำมาทำคอนเทนต์เรียกเหรียญดีเหรียญดูนะครับอันนี้ 100,000 จริงๆนะครับมาดูของแท้แล้วกันจะได้เข้าใจว่ามันแสนหนึ่งแล้วหยิบเหรียญที่บ้านมาด้วยเอาตัวธรรมดามาเทียบเอาตัวธรรมดามาเทียบด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ 100,000 บาทเริ่มนะและเหรียญนี้เริ่มที่ 50,000 อันนี้ดูดีๆนะครับเพราะว่ามันตัว10บาทไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเคยเข้ามางานประมูลกี่ตัวแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่2ผมคิดเหมือนกันน่าจะเป็นตัวที่2นะครับที่เข้ามานะครับปุ๊บนะดูได้เหรียญนี้เหรียญปุ๊บนะครับตัวแรกก็น่าจะโอ้โหหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะครับมาอันนี้บอกเลยว่าตัวละ 100,000 บาทเริ่มเหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะจบแพงกว่านั้นพอสมควรเพราะว่าเหรียญตัวนี้ด้านหลังมันไม่ใช่ธรรมดาด้านหลังเป็นตัวพระที่นั่งอัศทิตนี่นะครับในวงการผมเห็นมีน่าจะประมาณ5เหรียญนะครับ5เหรียญนี่รวมของผู้ใหญ่ด้วยนะที่ผมเห็นนะน้อยน้อย5เหรียญเท่านั้นในวงการเท่าที่เห็นอยู่มันเป็นตัวอย่างเอาว่ามันก็บิดเบียดกะ10บาท3สานอ่ะ10บาท3สานอาจจะมีหมุนเวียนเท่าไหร่ก็อันนี้ก็มีไม่ต่างกันแต่10บาท3สานนี่ล่อเป็นล้านแล้วนะครับล่อเป็นล้านล่อเป็นล้านแล้วนะครับตัวนี้นะครับเริ่ม 100,000 บาทนะครับแต่ว่าอนาคตอยากอภิปตาแล้วกันมันจะไปได้เรื่อยๆนะครับจำนวนน้อยจริงๆจำนวนน้อยจริงๆตัวนี้อาจจะหย่อนสวยเนี่ยนะครับอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้เราวิจารณ์ตรงๆมันหย่อนสวยแต่ด้วยความที่มันหายากมากๆเลยก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ใครๆก็อยากได้นะครับตัวนี้ 100,000 บาทแต่ตัวเนี่ยตัวนึงเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยด้านหลังนะฮะด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกว่าต่างกันตรงนี้ตัวนี้เริ่มที่ 30,000 นี่เห็นไหมต่างกันนี่ถ้าเป็นครุฑเนี่ยเริ่ม 30,000 แต่ถ้าเป็นที่พระที่นั่งอัศทิตย์เนี่ยเริ่มที่ 100,000 นะตัวนี้เนี่ยถ้าตามที่ผมเข้าใจนะมีเป็นพันเหรียญพันที่เป็นเข้าใจนะว่ามีเป็นพันเหรียญแต่ก็ยังถือว่าน้อยพันเหรียญสำหรับเหรียญกระสาบนะครับพันเหรียญนี่มันก็เหมือนกับ50สตางค์30ซึ่ง50สตางค์30เนี่ยมันก็ไม่ใช่พันเหรียญอยู่ดีมันน่าจะประมาณ 2-3 พันแต่ถามว่าน่าสมเก็บมันก็เก็บนะเก็บก็ตัวติดตัวติดพูดง่ายๆแต่ว่าคือมีเท่าไหร่มันก็ไปกันหมดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะงงโอเคอันนี้มีมินเออร์เลอร์มาให้ทุกคนได้ดูนะครับมีตัวนี้ออฟเซนเตอร์นะครับแล้วตัวนี้เป็นรอ5เลยนะครับตัวนี้หายากนะอันนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับ
มันอันนี้มันเป็นบล็อกเกจนะบล็อกเกจก็คือว่ามีด้านนี้ด้านเดียวหลังแบบอะว่าง่ายหลังแบบแต่หลังด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกับเวลามันกระแทกมันกระแทกเจอเหรียญอีกตัวนึงอยู่ด้านหลังมันก็ทําให้ด้านหลังไอ้ก้อยมันไปกระแทกกับเหรียญอีกตัวนึงที่อยู่ข้างบนมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญนี้เริ่ม 40,000 บาทเริ่มถูกนะนี่ไม่แพงแล้วเราเหรียญมินเออร์ยุครัชกาลที่5นะครับค่อนข้างชัดค่อนข้างคมชัดแล้วก็ชัดเจนมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนสังเกตก็คือว่าตรงขอบอะตรงขอบเหรียญที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับลองมาส่องดูแล้วกันเหรียญมินเออร์สมัยร5เป็นแบบไหนแล้วก็ร9ก็มีเหรียญตัวนี้นะครับออฟเซนเตอร์อันนี้โรเตตได้ด้วยแล้วออฟเซนเตอร์ด้วยนะครับคือเหรียญนี้เนี่ยออฟเซนเตอร์ตีไม่ตรงนะครับอันนี้เริ่ม 4,000 บาทโอเคต่อไปนี่มีตัวหนาใช่ไหมฮะตัวหนาปะไม่หนาไม่หนาเป็นธรรมดาธรรมดาโอเคอันนี้มีให้เลือกหลายเหรียญนะครับมีราคา 20,000 อันนี้พิเศษขัดเงานะครับเหรียญตรงนี้นะขัดเงาอีก2เหรียญเนี่ยเหรียญธรรมดานะครับเหรียญขัดเงาเริ่มที่ 70,000 บาทแล้วเหรียญธรรมดาเริ่มที่ประมาณ 20,000 17 20,000 นะครับเนี่ยนะ2เหรียญนี้นะ 17 20,000 ส่วนเหรียญนี้ขัดเงา 70,000 อันนี้เหรียญ50ตังค์30นะครับอันนี้เริ่มที่ 10,000 บาทนะซื้อได้นะครับเหรียญนี้ผมว่าถ้าความคิดผมนะมันก็ไม่ได้คลีนมาหรอกแต่ว่ามันผิวก็ยังเห็นผิวไฟเดิมอยู่นะครับอันนี้ถือว่าซื้อได้ถูกกว่าเหรียญนี้นะคุณไปแคลกแล้วคุณส่งใหม่ผมว่าอาจจะไม่ติดดีเทลนะลองดูนะอันนี้เทคนิคไงไปแคลกแล้วส่งมาใหม่เนี่ยพอไม่ติดดีเทลเหรียญนี้ 30,000 เหรียญนี้เริ่มที่หมื่นเดียวถ้าเป็นดีเทลก็อาจจะเริ่ม 20,000 ดีเทลก็ซื้อได้เออดีเทลมันหมื่นเดียวไงมันถูกมากนะฮะเนี่ยเหรียญนี้เนี่ยยังเห็นผิวอยู่เลยเนี่ยผมพยายามมองให้ทุกคนเห็นผิวมันยังเห็นผิวอยู่นะโอเคส่วนตัวนี้มันแพงเพราะว่ามันเป็นขัดเงานะครับ2เหรียญนี้นะเริ่มเหรียญละ 20,000 บาทนะครับผลิตน้อยนะราชินี50ขัดเงา600เนี่ยกับต้นไม้ขัดเงา10บาทเนี่ยนะมัน 30,000 กว่าบาทมันต้องนานแล้วเนาะนี่เริ่ม 20,000 ใช่30,000 กว่าบาทมันต้องนานราชินีเป็นแสนนะราชินีนี่ใช่เป็นแสนเลยใช่ไหมโอ้อันนี้ผมจำไม่ได้ละต่อไปเป็นปีมังกรทองเมื่อกี้มีมังกรทองเนื้อทองคำมาอันนี้เป็นเนื้อเงินชุดนี้เมื่อก่อนเล่นกัน 5-60,000 เนาะเกินปีนี้ปีมังกรเฮ้ยปีนี้ปีมังกรนะชุดนี้เริ่มที่ 20,000 บาทเองเหรอครับเนี่ย 20,000 บาทเริ่มเบาหวิวเลยนะเกรดดีด้วยเกรดสูงนะครับลองมาดูนะฮะเก็บได้นะราคานี้มาเคาะได้เลยนะเกรดสูง69 69 68ครับอันนี้สวยจริงเป็นมงคลผมก็มีเก็บไว้ที่บ้าน1ชุดเหมือนกันมังกรทองต่อไปอันนี้มี2ชุดมีหนากระบางของคุณวิทูลเนี่ยของที่คุณวิทูลถือนี่แพงเลยนะคนละราคากับผมนะอันนั้นมีแค่ 1,000 ชุดเนาะ 1,000 ชุดตัวหนาหน้าตาเหมือนกันครับแต่ความหนาไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาทุกอย่างผิวหน้าตาเหมือนกันหมดแต่หนา2เท่าที่คุณวิทูลถือเนี่ยหนา2เท่าของผมเนี่ยนะที่ผมถือเนี่ยเริ่มที่ 10,000 บาทแต่ของวิทูลเริ่มที่ 35,000 35,000หายากน้ำหนัก2เท่าหนา2เท่ากับเหรียญปกติหนัก2เท่าของปกตินะครับมีแค่ 1,000 ชุดในโลกเท่านั้น 35,000 บาทตัวติดแต่ถ้ามีก็ซื้อไปให้มันครบนะทั้งตัวบางตัวหนามันจะได้ซื้อทีเดียวเหรียญเยอะมากเลยยังไม่หมดเปลี่ยนบรรยากาศเหรียญเยอะมากเลยอันนี้คือไฮไลท์ของงานวันนี้ไฮไลท์ของงานวันนี้ไหนๆนี่โอเคเหรียญหน้าปกคนใจมึงทองคำเหรียญแรกเดี๋ยวเบรกเทปกันเดี๋ยวเบรกงั้นทุกคนต้องติดตามต่อไปยาวไปใช่ป่ะยาวไปเขาบอกว่าทีมงานบอกว่าตอนนี้คนผู้ชมล้าแล้วทีมงานก็ล้าด้วยอย่างงั้นเดี๋ยวติดตามเหรียญนี้เทปหน้าครับ